มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตสกลนครได้คิดค้นน้ำยานะครับของแผลติดเชื้อจากโรคแลมปี้สกินในวัวโดยยาชนิดนี้จะใช้ทาวัวที่เป็นแผลซึ่งได้ผลนะครับแล้วก็หายสนิทฟังเนี่ยมันล่มเลยจังมือเลยคือเนี่ยมีความรู้สึกอะไรแต่มีงวด2ตัวหนึ่งบ่ของแผลติดเชื้อจากโรคแลมปี้สกินในวัววิธีใช้ก่อนใช้ให้ผสมยากับน้ำสะอาดหรือผสมอัตราส่วนยากับน้ำเท่ากับ1:6แล่นแผลวันละ 1-3 ครั้งเพื่อเป็นการเยียวยาและก็บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับเพราะนั้นวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับก็จะเริ่มดำเนินการช่วยเหลือต่อไปแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเราก็มีการคิดค้นสูตรยาโบราณโดยมหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตอีสานนะครับสกลนครได้คิดค้นน้ำยานะครับที่ใช้สมุนไพรนะครับในการผสมโดยยาชนิดนี้นะครับจะใช้ทาวัวที่เป็นแผลซึ่งได้ผลนะครับแล้วก็หายสนิทนะครับซึ่งในส่วนนี้อบจ.ก็จะจัดซื้อขวดแล้วก็ตัวยาให้กับมหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตสกลนครวิทยาเขตภาคอีสานนะครับเพื่อให้ทำการไปแจกจ่ายกับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงวัวในการทาวัวที่เป็นแผล